บางตะบูนไปอีก7กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็พระราม2 21กิโลเมตรตรงนี้ก็สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมนี่แหละครับเทศบาลตำบลบ้านแหลมนี่เป็นเขตสอบสวนของสน.บางตะบูนด้านขวามือเป็นป่าโครงการ
ถึงแล้วนะครับอ่าวบางตะบูนนะครับเรือแลเลตรงนี้ก็จะมีลิงอยู่พอสมควรนะครับวันนี้วันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยวันจักรีแต่เราก็ต้องไปทำพิธีนะครับเห็นไหมครับเรือแลเลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับศาลเจ้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็วัดปากอ่าวนะครับโรงเรียนวัดปากอ่าวอันนี้ก็จะเป็นที่กินกาแฟบรรยากาศดีนะครับผ่านตรงนี้ก็จะสวยงามเป็นพิเศษใครที่มาพักแถวบางตะบูนก็จะเดินมาดูตรงนี้นะครับนะครับอ่าวบางตะบูนถ้ามาเช้าวันนี้ก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามป่ากงกลาง